วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและแบตเทิลพาร์ทในแมปของ Anime Adventure และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคครับแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนวิธีการ AFK เพื่อที่จะได้เลเวลของ Star Pass นะครับซึ่งในวิดีโอนี้จะต้องทำในคอมเท่านั้นนะครับว่าในโทรศัพท์เนี่ยจริงๆมันก็ทำได้แต่มันจะมีแอปพลิเคชันใช้แยกนะครับในวิดีโอนี้จะเน้นไปทางคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีอะไรที่จะแนะนำสามารถคอมเมนต์กันไปได้อันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้ณปัจจุบันนะครับซึ่งเป้าหมายในวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์จาก LD Player นะครับคือผมไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดละตอนนี้ในการตัวซิมูแล้วก็สามารถเล่นโลบ็อกผ่านตัวโปรแกรมนี้ได้นะครับเพื่อที่จะ AFK เท่านั้นนะคือถามว่าเล่นได้มั้ยมันก็เล่นได้แต่ว่าผมไม่แนะนำให้เล่นในคลายเอ็นของโลบ็อกแบบโดยตรงน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของการ AFK เพื่อเอาเลเวล Star Pass หรือว่าตัว XP เนี่ยตัวโปรแกรมเนี้ยเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมใครที่ไม่กดไลค์นะครับฝากรบกวนกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบละเอียดเลยเอาจริงๆแล้ววิดีโอที่ผมสอน AFK เนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวเดียวกับ LD Player พวกนี้แหละนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับโอเคในวิดีโอนี้เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูกันก่อนนะว่าเงื่อนไขคืออะไรนะครับคือตัวของStar Pass เนี่ยจะเลเวลขึ้นก็ต่อเมื่อเรานั้นผ่านสตอรี่หรือว่าอินฟินิตประมาณ10กว่าเวฟขึ้นใครมีรายละเอียดอะไรคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าประมาณ15เวฟขึ้น13เวฟขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้าขึ้นประมาณ13ถึง15เวฟเราสามารถที่จะกดออกเกมแล้วก็เข้าใหม่อะไรงี้ได้เลยแต่ว่าในกรณีของผมก็คือผมจะทำการ AFK เพื่อเอาตัวละคร EXP ด้วยนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ EXP ผมเยอะมากๆเลยนะครับถามว่าเยอะขนาดไหนนะครับผม AFK มาตั้งแต่ Star Pass มันเปิดนะครับแต่ AFK มาเรื่อยๆนะAFK มาเรื่อยแล้วก็มีตัว EXP ตอนนี้อยู่ที่399ตัวนะครับซึ่งเยอะมากสามารถทำเวล175ได้เยอะมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วผมสามารถที่จะไม่ AFK เอาตัว XP แล้วก็ได้แต่ว่าผมจะ AFK ไปเรื่อยๆจนกว่าตัว XP นะมันจะตันนะแบบว่าตัน 1,500 ทับ 1,500 อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวละครที่จะใช้ในการ AFK นะครับมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมจะขอแนะนำแค่ตัวที่หาได้แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวละครนี้นะครับผมตัวของไมกี้ใช่ไหมไมกี้นะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่า AFK ได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่งงนะครับว่ามันดียังไงนะครับเพราะว่ามันตีเร็วแถมดาเมจเยอะด้วยนะครับต้องใส่ออฟไฟด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้ทำเป็นเวล175ผมจะใส่เลยถ้าใครจะข้ามไปตอนที่ผมสอนสามารถข้ามไปได้เลยนะถ้ารู้ว่าใช้ตัวอะไรบาๆๆแล้วนะครับไปสอนใน LD Player โหลด LD Player ติดตั้งบาๆๆก็ข้ามไปได้เลยแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอบอกทริคหน่อยนึงนะครับใครนะครับผมที่กด SelectEXP ตรงนี้นะครับผมขอย้ำไว้ก่อนนะผมเคยโดนนะครับก็คือมันจะกินตัว6ดาวที่สมมติว่าบางอย่างเบื้องหลังของเกมเนี่ยมันมีคำแท็กอยู่ว่าคำว่า EXP อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้มันแล้วมันไปติดกับตัวยูนิตบางตัวมันจะทำการกินตัวนั้นไปด้วยนะครับสั้นๆง่ายๆคือถ้าคุณกดออโต้เนี่ยมีโอกาสที่ตัวใดตัวหนึ่งในพวกนี้นะครับใน ID ของคุณที่ไม่ใช่ EXP จะหายนะครับฉะนั้นผมเลยไม่กดมันผมมาเลยมากดแมนนวลเลือกแบบนี้โอเคนะจะได้เข้าใจกันตรงกันโดย1ตัวตั้งแต่เวล1ถึง175เนี่ยใช้ EXP 6ดาวนะครับทั้งหมด22ตัวนะครับผมก็ดูกันดีๆนะดูกันดีๆอ่ะคราวนี้ไมกี้นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1400นะครับผม490ผมจะทำการใส่ออฟให้ไมกี้นะครับพูดถึงไมกี้แล้วมันอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับที่ผมแนะนำให้ใช้นี่ครับตัวนี้นะทุกคนอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำให้ใช้เป็นตัวละครที่อยู่ในสตาร์ดัสถ้ามีโอกาสทำตัวนี้ได้ผมแนะนำให้ทำเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆในการ AFK นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าก็ดีไม่แพ้กันแต่ว่าตอนนี้หาไม่ได้แล้วผมไม่รู้ว่ามันเทรดได้หรือเปล่านะครับก็คือตัวของตัวนี้นะครับผมตัวนี้ใครมีก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับส่วนตัวผมใช้ตัวนี้นะแต่ว่าในวิดีโอนี้ผมจะเน้นไปทางตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตัวละครนี้หาง่ายสุดแล้วเป็นตัวละคร4ดาวนะครับในตู้ XY นะครับผมสามารถหาได้นะครับคราวนี้เราจะทำการใส่ออฟไฟไปนะครับเราก็ต้องถอดออฟก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ออฟไฟนะครับ
เป็นออฟไฟเนี่ยผมก็ใส่ไปนะครับคราวนี้ตัวละครนี้ดาเมจก็อยู่ที่ 3,000 แล้ว 3.3 วิตีที1นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวละครนี้วางขึ้นหน้าไว้นะครับถึงแม้มันไม่มีบูสต์แคตตากอรี่ไว้แต่ว่าเอาขึ้นหน้าไว้นะครับอ่ะประมาณนี้นะต่อมาครับเราจะ AFK ยังไงนะครับวิธีการ AFK นะครับอย่างที่บอกว่าเราจะต้องใช้ตัวโปรแกรม LD Player หรือว่าใครถนัดตัวอีมูตัวอื่นก็สามารถใช้ได้แต่ผมแนะนำเป็น LD Player เดี๋ยวเราไปโหลดกันครับก็ให้ทุกคนนะครับเซิร์ชไปเลยนะครับว่าตัว LD Player นะครับผมก็จะขึ้นหน้านี้คุณก็กดไปเลยคราวนี้พอมาถึงหน้านี้นะครับอันนี้เขามาโปรโมทก็ให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับคราวนี้ทุกคนก็มาตรงคำว่าเวอร์ชันครับตรงนี้นะครับข้างบนนี้เวอร์ชันนะครับคราวนี้เราก็เลื่อนลงไปเลยครับผมเลื่อนลงไปให้ต่ำที่สุดนะครับเลื่อนลงมาอันนี้จะเป็นเวอร์ชันผมว่ามันน่าจะได้แค่เวอร์ชันนี้ป่ะเอาเวอร์ชันนี้ก็ได้ประมาณนี้เวอร์ชันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเวอร์ชันช่วงใหม่ๆนะช่วงปีหลังๆครับพวกเดือน11เนี่ยผมว่าเดือน10เดือน11เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะตั้งแต่เวอร์ชันอันนี้ขึ้นไปแล้วกันนะครับ15 19 20อะไรเงี้ยนะครับสามารถใช้ได้นะครับโหลดมาใช้ได้ผมก็แนะนำเป็นเวอร์ชันนี้แล้วกันอ่ะสมมติถ้าคุณโหลดมานะครับโหลดมาปุ๊บคุณติดตั้งเรียบร้อยแล้วบาบาบาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นไอคอน1นะครับซึ่งมันจะขึ้นเป็นไอคอนอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีไอคอนนี้นะครับผมมันขึ้นเป็นไอคอนนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันกดเข้าไปครับเปิดเข้ามามันจะเป็นหน้านี้มันจะเป็นโหลดหน้านี้นะครับแล้วก็ปล่อยไปถึงหน้านี้แล้วโดยทุกคนหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วเข้าครั้งแรกไปแล้วนะครับมันจะไม่มีเกม Roblox ใช่ไหมมันจะไม่มีเกม Roblox ให้ทุกคนมาคำว่านี่ครับเซิร์ชเกมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่า Roblox นะครับคราวนี้มันก็จะมีตัว Roblox อันนี้แหละแต่ว่าตอนที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยนะครับผมทุกคนเข้ามาเนี่ยมันจะต้องทำการล็อกอินด้วย Google ใช่ไหมด้วยอีเมลนะครับคุณก็ล็อกอินไปเรียบร้อยปุ๊บโหลดตัวของRoblox มาเสร็จปุ๊บเข้าโปรแกรม Roblox ครับเข้าโปรแกรม Roblox ก็ล็อกอิน ID เราไปนะครับแล้วก็เข้าตัวเกมของเราที่จะ AFK ซึ่งที่ผมจะ AFK ก็จะเป็นตัว All Star Tower Defense นะครับอันนี้ถ้ามันรีแบบนี้แปลว่ามันเหมือนมันเด้งนะกดเข้ามาครับแล้วก็เลือกคำว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาต้องเข้าเซิร์ฟวีนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างลำบากเราต้องไปเซตอัพกันก่อนเข้าเซิร์ฟวีไปเรียบร้อยทุกอย่างก็ปกติเห็นไหมทุกคนว่าเราเข้ากันมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับเราจะต้องตั้งค่าตัวเกม Roblox ให้ภาพมันกากที่สุดนะครับก็คือมาที่ตัวไอคอน Roblox นะครับผมแล้วก็มาที่ Setting นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับผมเป็นแมนนวลนะตรงนี้เป็นแมนนวลแล้วปรับ Quality ให้ต่ำที่สุดนะครับพร้อมกับปิดเสียงไปด้วยเพราะว่าเรา AFK เนี่ยเราไม่อยากจะฟังเสียงมันนะก็เรียบร้อยปิดเสียงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาเลยคราวนี้เราต้องตั้งค่าครับเราก็มาที่ตัวเราต้องตั้งค่าโปรแกรมเนี่ยนะครับมาที่ตรงนี้ครับฟันเฟืองเป็นรูปน็อตตรงนี้กดเข้ามานะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะขอขยับเนาะการตั้งค่าขั้นสูงนะครับตั้งค่าตามผมเลยนะDPI เนี่ยเอาต่ำสุดเลยนะครับแค่ AFK เนาะไม่จำเป็นต้องภาพสวยนะครับให้มันลื่นที่สุดตั้งค่าเกมอันนี้ก็ปกติเหมือนไม่ต้องตั้งอะไรนะพอติดตั้งปุ๊บนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเสียงปกตินะครับเครือข่ายปกติไม่มีอะไรอ่ะตรงหน้านี้แหละครับที่เราต้องทำการลบมันนะครับก็คือให้ทุกคนมาคลิกนะครับผมแล้วก็กด backspace ก็คือปุ่มกดลบอะลบตัวอักษรนะครับกดคลิกทีหนึ่งแล้วกดปุ่มลบคราวนี้มันจะขึ้นว่าไม่ถูกต้องคำว่าไม่ถูกต้องเนี่ยมันหมายความว่าปุ่มว่างเปล่านะครับก็คือปุ่มที่ไม่ได้เซตปุ่มไว้นะครับผมคราวนี้พอครบทุกอันแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเผลอไปกดขยายหน้าจอตรงเนี้ยนะครับเราสามารถกด ESC เพื่อออกได้อะไรประมาณนี้นะครับเผื่อเราเผลอเพราะว่าปุ่มมาโครเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้ปุ่มตรงนี้เผื่อเรากดผิดแล้วถ้าสมมติเราไม่ติ๊กตรงนี้นะครับมันจะออกลำบากนะครับอันนี้ผมก็แนะนำไว้นะครับให้ติ๊กไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาที่ภาพพื้นหลังอันนี้ไม่มีอะไรนะครับตั้งค่าอื่นเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยครับให้ทุกคนตั้งตามผมนะหมุนหน้าจอเนี่ยเปิดใช้งานไปอันนี้ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดไอ้ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าทุกคนเป็นภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยตอนแรกมันจะขึ้นว่าคำเตือนใช่ไหมเราก็มาเป็นย่อส่วนนะครับย่อส่วนแล้วก็อันนี้เป็นปิดการเชื่อมต่อคำว่าย่อส่วนคืออะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมบันทึกตั้งค่าไปนะครับแล้วคุณคิดว่าเอ้ยเนี่ยเรา AFK ไปด้วยแล้วอยากเล่นเกมอื่นไปด้วยคุณสามารถที่จะตั้งค่าเมื่อกี้ถ้าคุณตั้งเป็นย่อส่วนนะคุณกดกากบาทตรงนี้นะครับมันจะหายไปเลยนะครับมันหายไปเลยก็คือมันยังคงทำงานอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเราสามารถเล่นเกมอื่นไปด้วยได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเอามันขึ้นมาทำยังไงครับก็มาด้านขวาล่างครับเป็นลูกศรขึ้นตรงนี้อย่างอันนี้ผมเป็น Windows 11นะWindows 10ก็เหมือนกันแหละนะครับกดขึ้นมาปุ๊บคราวนี้ก็จะมีนะครับเราก็ชี้ไปนะครับว่าเราจะอะไรอย่างเช่นผมเนี่ยตอนนี้ผม AFK ของ Anime Avenger อยู่เอาเพชรอยู่นะครับให้มันAFK เอาเพชรไปเลยผมก็มี2อันก็คือนี่ครับผมตั้งไว้เป็น ID 2 ID 1ก็เนี่ยครับเอาเคอร์เซอร์ชี้นะครับดูแล้วกดคลิกมา
ก็จะเป็นตัวของที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะครับคราวนี้ผมซูมภาพอยู่ใช่ไหมทุกคนจะสงสัยว่าพี่ครับแล้วไอ้ปุ่ม73168อะไรประมาณนี้มันมาจากไหนนะครับคือไอ้ปุ่มพวกนี้นะครับผมได้จากการที่ผมตั้งค่า AFK ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอสอน AFK Infinite นะครับก็คือได้ตัวของ EXP นะครับผม EXP นะแต่ว่าจะเป็นระดับของ Extreme นะครับซึ่งมันจะได้ EP เยอะกว่าซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมไปใช้ไมค์กี้ในการ AFK ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันจะได้กี่เวฟนะครับอันนี้มันจะมีแบบว่าคนที่มีตัวของเลขความเร็วกับไม่มีถ้ามีก็ตั้งว่ามีนะครับไม่มีก็ตั้งไม่มีเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงโดยวิธีการตั้งปุ่มนั้นให้ทุกคนมาที่ตรงนี้ครับข้างล่างตัวตั้งค่าเลยนะครับเป็นรูปคีย์บอร์ดตรงนี้คราวนี้มันหน้าจอมันจะขยายเนาะก็จะมีแบบนี้นะครับขึ้นมาโดยปกติแล้วทุกคนจะไม่มีปุ่มนี้ใช่ไหมเนี่ยปุ่มพวกนี้มันไม่มีใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะขอปิดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคนแบบว่าพี่ครับมันงงอ่ะสอนให้มันไอ้นี่หน่อยนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะขอลบทุกอย่างออกไปก่อนแล้วปิดบันทึกไปก่อนอันนี้ก่อนที่เราจะตั้งปุ่มเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าตำแหน่งของแต่ละปุ่มนั้นมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับคือเราต้องไปลงสนามจริงนะครับก็คือในอินฟินิตโหมดนะครับคราวนี้ผมอยู่โลก1ใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าผมอยู่โลก1เดี๋ยวผมจะไปอินฟินิตโหมดให้ทุกคนนั้นได้ดูแล้วกันนะครับเอาเป็นแมปแรกเลยแล้วกันนะทุกคนตัวที่2ไม่ต้องใส่นะครับว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไว้รีวิวคราวนี้เราก็มาเลือกครับไม่ว่าจะเป็นโลก1โลก2นะครับเราก็มาเลือกครับว่าเราจะAFK ในอินฟินิตของแมปอะไรซึ่งผมแนะนำเป็นแมปแรกนะครับซึ่งตัวแมปแรกเนี่ยมันจะเป็นเรกูล่านะครับก็คือจะมีแค่ตัวเดินกับพื้นเท่านั้นพอมันขึ้นหน้านี้นะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นใช่ไหมชื่อเรานะครับเราก็กดแท็บไปเพื่อให้มันหายคราวนี้เราก็มาดูครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างอ่ะทุกคนเห็นบ้างว่าปุ่มอันนี้ Extreme อยู่ตรงนี้ใช่ไหมปุ่มตัวละครอยู่ตรงนี้ตรงนี้คราวนี้เราจะมาเซตกันนะครับผมจะ Extreme นะผมก็จะมาติ๊กที่ Extreme ตรงนี้นะครับแต่ผมติ๊กไม่ทันนะไม่เป็นไรเรามาเซตปุ่มกันดีกว่าวิธีการเซตปุ่มนะครับทำยังไงก็มาที่ตรงนี้ครับมันจะขยายนะปุ๊บขยายไปทุกคนคราวนี้เรามาเซตก่อนเลยว่าเราจะวางอะไรก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะวางตัวละครเป็นอันดับแรกก่อนนะครับก็มาที่ตัวละครครับกดคลิกที่เดียวนะแล้วก็ตั้งเลข1นะครับเลข1มาร์คไว้เฉยเรามาร์คปุ่มไว้เฉยแล้วก็มาดูครับกดบันทึกไปมาดูว่าปุ่มมันตรงมั้ยมันไม่ตรงแล้วก็ถ้าเป็น perfectionist หน่อยนะครับก็ตั้งให้มันตรงๆหน่อยอันนี้ถ้าเราวางปุ่มผิดเรากดลบไปได้ครับตรงกลางแล้วนะครับตัวของที่เราเลือกเนี่ยนะครับเป็นตัวละครวางอะไรนะครับวางพื้นหรือวางเนินซึ่งไมกี้เป็นตัวละครวางพื้นฉะนั้นผมก็จะวางตรงพื้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมาร์คไว้ตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม2เพราะว่าเรากดไมกี้เมื่อกี้ไปแล้วเห็นป่าวว่ามันได้นะลองวางที่ได้ไหมโอเคได้ใช่ไหมออกไม่ได้เราต้องวางไกลกว่าเดิมหน่อยนึงนะฮะระวังชิดหน่อยไหมต้องชิดหน่อยเดี๋ยวขอวางดูก่อนว่าตรงไหนดีอะผมว่าไกลๆก็น่าจะได้อยู่นะไกลๆแล้วกันเดี๋ยวเมื่อกี้ผมขยับไปนิดนึงนะโอเคพยายามอย่ากดค้างนะครับเวลาเราจะทำอะไรนะครับห้ามกดค้างเพราะเวลาตัวละครเราลงมาจากแมปเนี่ยนะครับผมมันจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับห้ามขยับหน้าจอเพราะว่าเดี๋ยวตัวมาโครนะครับเวลามันวางตัวอะไรให้เราเนี่ยนะครับเวลาเราบันทึกเนี่ยมันจะขยับเขยื้อนด้วยนะครับมันจะไม่ดีนะสมมติว่าไมกี้วางตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็มาขยับปุ่มครับว่าไมกี้มาร์คตรงนี้นะไม่ตรงนะครับขยับขึ้นไปหน่อยนึงตรงไหมไม่ตรงอีกนิดนึงครับแล้วก็ซ้ายนิดนึงนี่ครับเล็งไว้อันนี้คือตรงแล้วนะครับต่อมาครับถ้าสมมุติว่าอันนี้คือกรณีที่คนมีเกมพาร์ทของการเร่งสปีดนะครับอย่างผมเนี่ยมีนะผมก็จะมาทำการวางปุ่มนะครับผมเป็นปุ่มที่3นะครับถ้าไม่มีก็ข้ามไปได้เลยนะตรงนี้แต่ว่าผมมีเนาะก็ขยับมาหน่อยนึงอันนี้ขึ้นไปขึ้นไปโอเคได้ยังได้แล้วเนาะถ้าผมกดล่ะโอเคมันเร่งแล้วนะครับประมาณนี้เนาะพอเราได้ปุ่มสปีดแล้วทำยังไงต่อก็คือพอเรามีเงินเนี่ยนะครับเราก็ต้องอัพตัวใช่ไหมเราก็มาคลิกที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ทำการกดนี้แต่ว่าตอนที่เราวางตัวไมกี้เนี่ยนะครับตอนที่เราวางตัวไมกี้เนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรครับก็คือกดที่ไมกี้กดวางก็มีปุ่มนี้ใช่ไหมแล้วก็มาวางปุ่มนี้ก่อนจริงๆคือตรงนี้ต้องเป็นเลข3นะเอาไปเลข3ก่อนแล้วกันแล้วตรงนี้เป็นเลข4ตรงนี้เป็นเลข4แล้วกันนะเลข4นี่ต้องเป็นปุ่มที่3นะครับโอเคแล้วก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงนี่ฮะโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรากดที่ไมกี้กดเลือกจุดวางกดยืนยันแล้ว
กดเร่งสปีดแล้วคราวนี้มาที่อัปเกรดครับก็คือกดที่ไมกี้อีกทีนึงปุ่มอัปเกรดอยู่นี้ใช่ไหมแล้วก็มามาครับว่าปุ่มอัปเกรดอยู่นี้นะโอเคปุ่มที่5ตรงไหมโอ้โหตรงเป๊ะเลยผมวางได้เยี่ยมมากเลยเนี่ยตรงเป๊ะเลยโอเคประมาณนี้ลองกดดูครับโอเคอัปเกรดได้นะครับผมประมาณนี้นะอ่ะไมกี้เรียบร้อยต่อมามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราวางเรียบร้อยแล้วก็คือตัวกด1 2ยืนยันกดที่อันนี้อัปเกรดเร่งสปีดสมมุติว่ามันเราวางครบแล้วไม่สมมุติอะคือเราวางครบแล้วตอนนี้เรามาร์คปุ่มครบแล้วว่าโอเควางตัวอัปเกรดตัวยืนยันตัวเร่งสปีดแล้วคราวนี้เราจะต้องทำการกดรีเพย์แล้วก็ปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดคราวนี้เราต้องขอเวลาให้มันชนก่อนนะครับแต่ว่าใครที่จะ AFK แบบปกติก็สามารถ AFK ได้นะมันจะได้เวฟไกลนะครับแต่ว่าถ้าจะมา AFK แบบปกติเนี่ยผมแนะนำให้ AFK ในสตอรี่ดีกว่าซึ่งสตอรี่เดี๋ยวผมจะสอนทีหลังหลังจากนี้นะคราวนี้ก็ให้ทุกคนนั้นปล่อยให้มันชนนะคราวนี้เราก็มาที่ตัวโหมดอันนี้ก่อนเลยโหมดวางปุ่มเลยเพราะเดี๋ยวปุ่มมันจะเด้งขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าควรมาร์คตรงไหนนะครับแล้วก็เล็งรอเลยครับตัวนี้เลือดมันจะชนแล้วมันจะครบแล้วใช่มั้ยเราเล็งรอเลยครับปุ๊บเราก็วางตรงนี้เป็นปุ่มที่6นะครับปุ่มที่6เราต้องแคนเซิลไปปุ่ม6นะครับขยับมากดรีเพย์ไปปุ่มที่6นะเรียบร้อยต่อมาคือปุ่มอะไรต่อมาคือปุ่มของระดับความยากนะครับจะมีปกติ normal นะครับผมแล้วก็ extreme นะครับเดี๋ยวพอมันทำการรีเพย์เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้านั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาปุ่มนะกดรอมาร์คปุ่มเลยดึงมาหน้านี้นะครับห้ามขยับอะไรเลยนะเป็นปุ่มที่7แล้วกันนะครับมาร์คไว้เฉยๆนะครับระดับปุ่มเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกโอเคก็กดไปเลยแล้วกันนะครับระดับนี้คราวนี้พอเรามาร์คปุ่มครบเรียบร้อยแล้วเรามาที่ปุ่มนี้ครับเนี่ยปุ่มนี้นะกดมาปุ่มนี้ครับแล้วก็ทำการกดที่เริ่มบันทึกนะครับมันจะขึ้นหน้านี้นะเริ่มบันทึกคราวนี้เราก็มากดเลยครับผมกดคลิกนะคลิกนะอันนี้คลิก1ทีวางตรงนี้นะครับ2กดยืนยันนะครับผมกดอันนี้แล้วกดอันนี้ย้ำๆย้ำๆนะครับย้ำๆไปแล้วมากดอันนี้2ครั้งนะครับผมแล้วก็มากดตัวนี้ย้ำๆนะครับเลข6ย้ำๆนะกดไปย้ำๆไม่ต้องรัวมากนะครับค่อยๆกดก็ได้นะครับอย่าให้มันขยื่นนะแล้วก็มากด7นะครับสัก 2-3 ครั้งคราวนี้เราก็มาปุ่ม A ครับแล้วก็มาที่หยุดการบันทึกคราวนี้เราจะได้สคริปต์ชื่อว่าสคริปต์ของฉันนะครับผมหรือว่าไปถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้นะเราก็มาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นออสตาอะไรเงี้ยนะครับ AFK อะไรก็ว่าไปตั้งชื่อไปตามที่คุณถนัดนะครับต้องการนะครับพอผมตั้งปุ๊บมันก็จะขึ้นขยับมาตรงนี้ให้ทุกคนมาที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับนะฟันเฟืองตรงนี้แล้วคุณก็มาที่ตรงนี้ครับติ๊กจำนวนการหยุดด้วยมือถ้าเป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัวข้อ2ตัวนี้แหละนะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็ตัวเร่งเนี่ยนะครับเราจะมาปรับเป็น5นะครับตัวเร่งเนี่ยคืออะไรคือสมมติว่าตอนคอมมานด์เราเรคคอร์ดตัวปุ่มเนี่ยว่าเรากดอะไรบ้างเนี่ยเรากดช้าใช่ไหมอันนี้คือมันเป็นเหมือนจำนวนการเร่งทำให้แบบว่าตัวคอมมานด์เนี่ยกดเร็วนะครับอย่างเช่นผมกดจาก A ไป B เนี่ยใช้เวลา2วินะครับถ้าเร่งเป็น2เท่าเนี่ยก็จะเป็นใช้1วิอะไรประมาณนี้นะครับผมก็กดไปอันนี้ก็บันทึกอันนี้หน่อยเดี๋ยวขออนุญาตลองกดดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะถ้าเกิดเราตั้งค่าบันทึกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดปุ่มเพย์คราวนี้ก็ดูครับทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงคุณต้องลองดูนะครับว่าคุณนั้นขยับหน้าจอหรือไม่ถ้าขยับนะครับผมมันไม่ดีนะถ้าขยับมันไม่ดีคุณต้องทำการเรคคอร์ดตัวบันทึกการวางปุ่มมาโครใหม่นะครับแต่ว่าถ้าทุกคนค่อยๆกดเนี่ยแน่นอนครับว่ามันไม่ขยับเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณกดรัวๆเนี่ยนะครับมันจะมีบางจังหวะที่คุณขยับเมาส์แล้วมันคุณกดไปเนี่ยหน้าจอมันจะขยับนะครับอันนี้ก็ต้องทำใหม่นะฮะเป็นไงครับทุกคนเห็นไหมว่ามันเวิร์คขนาดไหนเห็นปะตอนนี้ไมกี้ผมดาเมจ 10,000 10,000 นี่ก็คือถ้า AFK ในระดับของอัลต้าในระดับ Extreme เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ20เวฟได้เนี่ยเดี๋ยวพร้อมกันอันนี้คือครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ใช้ตัวของ Mikey ในการ AFK นะครับดูซิว่าถึงเท่าไหร่นี่ฮะ
12เวฟถ้ามันถึง15เวฟเนี่ยผมว่า15 16เวฟเนี่ยผมว่าตัวละครเนี่ยเวิร์กมากเพราะมันจะ AFK ได้ EXP โคตรเยอะนะครับ EXP สตาร์พาร์ทนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว EXP เนี่ยผมแนะนำไป AFK ด้วยซุปเปอร์หมายเลข17หรือว่าตัวอีวานคอฟน่าจะดีกว่าผมคิดว่าน่าจะชนแล้วแหละนะครับถ้ามันถึง15เวฟเนี่ยผมพอใจแล้วเพราะมันจะเท่ากับ1สตอรี่เนาะแล้วก็ได้ EXP มา3ตัวนะครับซึ่งมันจะปั่นรอบได้ดีมากโอเคมาได้15เวฟอันนี้คือถือว่าไมกี้4ดาวใช้ได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการ AFK นะครับผม AFK ปุ่มนะครับคือตั้งค่าปุ่มและนั่นนะครับก็คือวิธีการ AFK นะครับด้วย LD Player ใน Infinite Mode นะครับระดับ Extreme เพื่อที่จะได้ตัว XP นะครับทุกคนก็คือถ้าใครมีวิธีอะไรในการ AFK อย่างอื่นนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับหลายๆท่านที่อยากจะ AFK แบบอื่นนะครับอันนี้คือวิดีโอนี้เป็นแบบของผมนะก็คือ AFK แบบผม AFK Infinite ได้ทั้ง XP ด้วยนะครับแบบรวดเร็วเลยอันนี้คือแบบเร็วมากจริงๆเพราะว่าตัวของไมกี้เนี่ยมันทำรอบได้แค่15เวฟนั่นหมายความว่า15เวฟเนี่ยมันก็จะได้ทีละนิดทีละนิดแล้วก็คือมันจะถี่มากๆนะฉะนั้นมันจะขึ้นเวลเร็วโคตรครับทุกคนนะครับทุกคนสังเกตนะครับตอนแรกอ่ะมันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมตอนนี้88ผมขึ้นประมาณนี้แหละถ้าผมใช้ไมกี้เนี่ยนะ FK สัก2ชั่วโมงผมว่ามีสิทธิ์90กว่าแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการใช้ตัวของไมกี้นะครับทุกคนผมจะ FK ด้วย Infinite เท่านั้นนะครับใครที่มีวิธีแบบสตอรี่หรืออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันแล้วกันนะครับในวิดีโอนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ถ้าทุกคนนะครับมีคำถามอะไรนะครับติดขัดอะไรคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับตัวเวอร์ชั่น LD Player เนี่ยเดี๋ยวผมจะโหลดไว้แล้วผมจะทิ้งนะครับไว้ใต้วิดีโอนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยตัว LD Player เนี่ยนะครับเขาทำการลบไปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมก็จะโหลดเก็บไว้ให้กันแล้วกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังสามารถโหลดได้ก็ใช้เว็บ Official ไปแล้วกันนะครับผมทุกคนครับก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับดูถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม